นี่ทุกคนดูนะขี้บนโต๊ะอ่ะ oh, no. เนี่ยทำไมต้องทำแบบนี้ไม่รู้นี่คืออลิสนะอลิสชอบทำแบบนี้แล้วก็ชอบขี้กับเยี่ยวบนแบบไม่ใช่ที่ที่มันจะขี้อ่ะทุกคนทำไมไม่รู้เหมือนเขาอิจฉาเหรอหรืออะไรอ่ะนี่ไม่เข้าใจเลยอ่ะมาขี้บนโต๊ะป้าป้าพาได้ยังไงอ่ะงงมากอ่ะทุกคนเนี่ยเป็นอย่างนี้เสมอเลยนะในห้องน้ำนะอลิสก็ชอบมาเยี่ยวตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูเยี่ยวในอ่างเนี่ยในอ่างเยี่ยวลงไปตรงนี้แล้วบางทีก็เยี่ยวตรงนี้กระบะทรายอ่ะแมวก็มีอ่ะแต่เขาไม่เยี่ยวอ่ะทุกคนบ้านใครเป็นมั่งดูซินี่ลูน่าทำอันนี้แตกเดี๋ยวตัดมาให้ดูกำลังทำสลามอยู่พอดีอีกช่องนึงแล้วน้ำยาใช่อีกแล้วทุกคนแตกหมดเลยจ้าจานโอ้ยระวังเดี๋ยวต้องกวาดก่อนอะไรคะพี่พาอะไรคะยังไงคะดูนะลูกดูสิโอ้ยตายทุกคนเหมือนกับว่าเขางองแงอย่างเงี้ยเคยเป็นครั้งหนึ่งไม่รู้แมวตัวไหนจำไม่ได้ใครนะเคยเยี่ยวบนที่นอนพาครั้งหนึ่งแล้วก็ไปถามคุณหมอคุณหมอบอกว่าเนี่ยมีเยี่ยวด้วยนะคุณหมอบอกว่าเขาอิจฉาทุกคนเขามีความอิจฉาเขาก็เลยมาเยี่ยวใส่ที่นอนขี้ใส่ที่นอนเฮ้ยมันมีเยี่ยวปิบออกมาตรงนี้ด้วยนะทุกคนดูดิที่โต๊ะแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้บ้านเรามีกลิ่นอะแล้วทำไมแมวเราไม่ร่วมมือแบบนี้อะดูข้างล่างดิเยี่ยวหยดเต็มเลยอะทุกคนโอ้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้อะดูหน้าคือไม่ใช่ขี้ลูน่าแน่นอนเพราะว่าเมื่อเช้านี้พาเก็บขี้แมวลูน่ามาขี้ให้เห็นตรงหน้าแล้วก็เราเห็นแล้วว่าขี้ลูน่ามีนิดเดียวมีติดเดียวเองขี้ลูน่ามีติดเดียวไม่ได้มีเยอะเลยอันนี้คือขี้เยอะเลยอ่ะขี้แมวจริงๆนะแล้วดูสิเดี๋ยวจะต้องเอาโต๊ะไปล้างอ่ะทุกคนทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะขี้เยอะไม่เป็นที่อ่ะอลิสเป็นอะไรฮะอลิสเป็นอะไรลูกหนูเป็นอะไรบอกแม่สิฮะหนูเป็นอะไรหันมาหาแม่ก่อนอลิสเป็นอะไรทำไมขี้เยี่ยวไม่เป็นที่อ่ะลูกหงุดหงิดอะไรอ่ะลูกไม่พอใจอะไรบอกแม่สินั่นเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วทุกคนฮะเป็นไรบอกแม่ก่อนทำไมขี้เยี่ยวไม่เป็นที่ฮะดูสิยัง alert อยู่ทุกคนเนี่ยแม่ก็ทำกระบะทรายแมวให้แล้วเรียบร้อยเนี่ยน่ะเข้าไปซิเวลาหนูจะอื้อหนูจะขี้หนูก็มาเนี่ยเห็นไหมเดินวนไปวนมาเนี่ยไม่พอใจเห็นไหมเห็นอย่างสีไปแสมาเห็นไหมทำไมร้องด้วยเอ้าคืออลิสอิจฉาน้องหรอฮะอลิสอิจฉาน้องหรอแม่ไม่ได้รักน้องมากกว่าน่ะน้องไม่สบายแม่ก็ต้องดูแลน้องไงดูน้องกินก็ยากทุกคนดูกินก็ยากเห็นไหมมีลำโพงไงกินไม่ถนัดแม่ก็ดูแลน้องเป็นพิเศษแม่ป้อนยาน้องอลิสก็ขึ้นมาแทนที่ตรงที่ป้อนยาเฮ้ยไม่รู้เป็นยังไงเห็นไหมน้องก็มาอลิสก็ไม่ชอบไปดีกว่าอย่างเงี้ยสงสารน้องบ้านทุกคนมีใครเป็นไหมคะมีแมวรู้สึกแบบนี้ไหมอะไม่โอเคอะแล้วก็ไม่ได้ขู่ไม่ได้ตบแต่ว่าขี้ใส่เลยอ่ะขี้ใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออดูน้องตายแล้วนะบ้านทุกคนมีใครเป็นมั่งตายแล้วอย่างเงี้ยไม่ไหวนะถ้าฉี่อย่างเงี้ยคือป้าพาเข้าไปในห้องน้ำมาได้กลิ่นเยี่ยวได้กลิ่นเยี่ยวเขาอ่ะเออแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมีแมวมาเยี่ยวตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันเนี้ยเห็นจะเลยที่โต๊ะอ่ะเป็นไปได้ยังไงอ่ะโอ้โหคือเขาเยี่ยวขี้ไม่เป็นที่อ่ะทุกคนเพราะเมื่อก่อนก็ขี้เยี่ยวเป็นที่แล้วตอนนี้ไม่เป็นแล้วว่าโอ๊ยฝากเป็นกำลังใจด้วยนะแล้วใครมีปัญหาแบบนี้นะคอมเมนต์เลยว่าเป็นเพราะอะไรทำไมมีขี้กองโต๊ะอยู่ข้างนอกที่มันไม่ใช่กระบะทรายแมวนะอันนี้เห็นเองกับตาเลยนะนี่ไม่เคยเห็นเลยนะโอเคถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ